ยิงประตูได้เว้ยแฮร์รี่เคนแหมนาทีบาปปรับเตียนมันก็จะเสมอแล้วใครมีตัวบาเยิร์นเยอะก็จะเก็บอีเวนต์นี้ไวหน่อยนะครับแตกเลยป่ะขอบิ๊กคาร์มาตัวหนึ่งอยากได้มูซิล่าครับกดสิบไปพุ่งมาสปอร์ตไลท์แตกสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันจันทร์นะครับวันนี้คลิปนี้ขออนุญาตใช้มือถืออัดนะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับผม1ก็คือมือเจ็บนี่มือฝ่ามือแบบปวดมากนะฮะต้องไปหาหมอแล้วเดี๋ยวอัดคลิปนี้เสร็จก็ไปหาหมอนะครับจับอะไรลำบากนิดนึงเล่นได้ไหมพอเขี่ยได้ครับแต่ว่าเล่นให้คล่องเล่นลำบากนะครับ2ก็คือคอมเจ๊งฮะคอมพังครับผมคอมเครื่องหลักพังเดี๋ยวต้องเอาไปเคลมวันนี้ด้วยนะครับก็ไปหาหมอก่อนแล้วก็เลยไปเคลมด้วยนะครับฉะนั้นคลิปนี้รวมถึงวันของวันนี้อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่ทั้งเสียงภาพก็ต้องขออภัยนะครับนี่อาจจะถือโดยตรงเลยนะครับผมมาเคมนี่คืออาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะเดี๋ยวผมต้องหาวิธีก่อนนะว่าจะไปทำงานไปตัดต่อเครื่องไหนครับโอเคครับผมคลิปนี้เรามาตามล่าแพ็คใหม่กันหน่อยนะครับผมมันจะมีดีมอีเวนต์กิจกรรมทัวร์อีเวนต์นี่ผมขอสบายๆนะนอนอัดอยู่นะฮะเนี่ยตอนนี้สบายๆนะครับเพราะว่านอนพักด้วยว่าตอนแรกว่าจะไม่ลงคลิปแล้วจะไปหาหมอเลยแต่ก็อดไม่ได้ฮะขอนิดนึงขอนิดนึงนะฮะแพ็คบาเยิร์นเนี่ยมันเป็นบิ๊กไทม์ต่างที่เรารู้กันเนาะว่ามันมาวันนี้ใช่ป่ะแต่บางคนก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรแต่ว่าให้ดูวันนี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นอีเวนต์ทัวร์อีเวนต์นะครับเข้าไปเล่นกับบอทเข้าไปเล่นกับบอททัวร์อีเวนต์นะครับทำแต้มให้ครบ 5,000 แต้มเนี่ยเปิดบาเยิร์นมิวนิค5รอบนะครับแพ็คบาเยิร์นมิวนิค5รอบแต่ไม่ใช่แพ็คบาเยิร์นที่เป็นบิ๊กไทม์นะครับมันเขียนว่าเป็นสแตนดาร์ด5รอบนะคือน่าจะต้องได้สแตนดาร์ด5รอบนะครับผมแต่ก็ยังดีนะ500พอยต์นี่น่าจะเก็บแค่แมตช์เดียวก็ได้แล้วนะครับรวมถึง 1,000 พอยต์ด้วยนะครับถ้าเสมอหรือชนะครับ 1,000 พอยต์นี่ได้ 5,000 อีฟุตบอลพอยต์นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บตรงนี้ก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปเปิดแพ็คบิ๊กไทม์บาเยิร์นแล้วก็รวมถึงอีพิกของพรีเมียร์ลีกนะครับกองกลางเนาะขอดูนี่ก่อนนะครับ Enter เข้าไปปึ๊บกดเข้าไปปั๊บใช้บอทเล่นก็ได้นะครับโบนัสปรับตรงนี้นิดนึง 1,600 ถ้าเกิดผมเสมอก็เสมอหรือเสมออาจจะถึง 1,000 หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่า500พอยต์ได้แน่นอนแต่ถ้าชนะได้ทั้ง2อย่างแน่นอนไปลุยครับยิงประตูได้เว้ยแฮร์รี่เคนแหมนาทีบาปปรับเตียนมันก็จะเสมอแล้วสวยๆๆๆใครมีตัวบาเยิร์นเยอะก็จะเก็บอีเวนต์นี้ไวหน่อยนะครับโอเคจบถ้าแบบนี้เราเล่นแค่แมตช์เดียวนะครับเก็บอีเวนต์ได้เลยแนะนำให้เข้าไปเล่นนะครับของฟรีง่ายๆ1,600 แต้มนะครับเราก็จะได้เปิดตัวสแตนดาร์ด5ตัวของบาเยิร์นนะครับแล้วก็ได้ 5,000 อีฟุตบอลพอยต์จริงๆไอ้ตัว 5,000 อีฟุตบอลพอยต์นี่นะเราก็เอาไปแลกกอเลสกานะครับผมในแมตช์พาสในอีฟุตบอลพอยต์ช็อปได้นะครับจริงมันก็สัมพันธ์กันแบบนี้แหละเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละคือได้ฟรีมาแล้วก็เอาไปใช้ได้ฟรีมาแล้วไปใช้นะถ้าเป็นตัวอีพอยต์ไม่ค่อยได้ตื่นเต้นเท่าไหร่นักนะว่างตามตรงนะเนี่ยกอเลสกาตรงนี้นะครับ5,000 พอยต์เนาะโอเคปวดมือมากทุกคนเดี๋ยวไปหาหมอนะเดี๋ยวไปหาหมอด้วยเซ็งมากเลยทั้งร่างกายทั้งคอมพิวเตอร์เดี๋ยวใครที่กำลังรอจับคู่ของBCL ฟูลตำนานอยู่นะครับเดี๋ยวกลับมาก่อนนะครับผมต้องหาวิธีเอาข้อมูลจากเครื่องเก่ามานะครับจะต้องถอดฮาร์ดดิสก์มาไว้เครื่องใหม่เพื่อเครื่องเก่าฮาร์ดดิสก์เครื่องที่มันพังเนี่ยมาใส่อีกเครื่องนึงเพื่อใส่โน้ตบุ๊กอะเพื่อจะเอาข้อมูลมาจับฉลากให้ทุกคนก่อนสำหรับ BCL นะครับผมแล้วก็BCL รอบ16ทีมสุดท้าย170เท่าไหร่นี่แหละนะก็ถึงแล้วเดี๋ยวผมจะจับฉลากให้นะครับผมโอ้ยวุ่นวายเหลือเกินนะทั้งคอมทั้งมือทั้งร่างกายคอมก็พังโอเซ็งแล้วคอม CPU พังรู้สึก CPU จะกับเมนบอร์ดจะพังด้วยของใหญ่เลยเจ็บหนักเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะเคลมได้หรือเปล่านะครับเนี่ยเซ็งมากโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดแพ็คกันก่อนนะครับผมว่าอาจจะฟาดเคาะทำให้ผมดวงดีก็ได้นะครับกดรับให้หมดนี่เลยแล้วกันไม่รู้อะไรเยอะแยะเนี่ยยังไม่ได้กดรับเลยปุ๊บ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 นี่นี่ของฟรียังไม่ได้รับเลยอดีตนี้1,400ทองนะครับตอนนี้มีทองอยู่1,400ทองมาดูแพ็คใหม่กันก่อนนะฮะแพ็คใหม่บาเยิร์นนะครับมีบิ๊กไทม์อยู่ในนี้3ตัวแล้วที่เหลือก็เป็นการไฮไลท์ของบาเยิร์นมิวนิคหมดเลยผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะมีแพ็คแบบนี้เนี่ยกับสโมสรอื่นหรือเปล่าที่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นแมนยูบาร์ซ่าอาร์เซนอลมิลาน AC อะไรพวกนี้จะมีต่อมาหรือเปล่าเขาต้องรอลุ้นกันนะแต่ถ้าเป็นพาร์ทเนอร์หลักอ่ะมันจะมีอยู่4สโมสรใช่ป่ะวะมีบาเยิร์นบาร์ซ่าแมนยูอาร์เซนอล
อนอันนี้เป็นพาร์ทเนอร์หลักนะครับแล้วก็มิลานอินเตอร์ก็คือแพ็คนั่นแหละสโมสรที่มีฟูลแพ็คนั่นแหละนะคิมมิกเนี่ยค่าพลังถ้าเกิดว่าดูตามแอปกดออโต้นะครับจะได้102นะครับค่าพลังไป102แล้วเป็นบิ๊กไทม์นะบิ๊กไทม์ของปี2020นะครับออเกสเตอร์นะครับผมเป็นกลางรับสายเพลย์เมเกอร์ตัวต่ำแต่ก็ยืนแบ็คขวาได้เหมือนเดิมตามที่เขาเคยเล่นแบ็คขวานะครับแต่ตัวชุดบูสเตอร์นี่เป็นชูตติ้งเฉยเลยอ่ะมันไม่ใช่ชูตติ้งแบบมันไม่ใช่บูสเตอร์แบบเกมรับหรือว่าพาสซิ่งอะไรเนาะมันเป็นชูตติ้งเฉยเลยอ่ะแต่ต้องดูว่าเหมาะหรือเก่งสักแค่ไหนอะไรยังไงถ้าเกิดรีวิวไหวผมจะรีวิวนะแต่ตัวนี้ปวดมือมากผมจะเล่นไหวหรือเปล่าถ้าเปิดแพ็คก็พอไหวอยู่นะมูเซล่านะครับมูเซล่าก็เป็นอีฟิกนู่นปี2023ปีที่แล้วนะครับจะมามูเซล่านะครับแล้วก็มูเซล่าในตัน101นะถ้าเกิดดูตามแอปนะครับไม่แน่ใจว่ามันอาจจะทำได้มากกว่านั้นหรือถ้าเกิดใช้โค้ดบูทอาจจะทำได้มากกว่านั้นนะครับส่วนเดวิสนะครับผมตามเป็นอีฟิกในปี2020นะครับก็ตอนนั้นอายุเท่าไหร่19ปีเท่านั้นเองนะครับผมเดวิสนี่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นจรวดทางเรียบนะครับก็อันนี้ถ้าดูตามแอปมันตัน100นะแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้มากกว่านั้นหรือเปล่านะครับบูสเตอร์จะเป็น agility บวก2นะครับเพิ่มความคล่องตัวตะกี้มูเซล่าเป็นอะไรมูเซล่าเป็นโฮเพเยอร์นะแล้วก็บูสเตอร์เป็นบอลคาริลิ่งบวก2ผมชอบบูสเตอร์นี้มากเลยบอลคาริลิ่งถ้าเกิดเป็นตัวที่แบบคล่องบอลดีๆแล้วมีบูสเตอร์นี่นะแจ่มเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอีพิก3ตัวของบาเยิร์นนะครับแล้วที่เหลือนะฮะก็จะเป็นตัวไฮไลท์นะครับแล้วไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่มาเนลนอยเออร์ครับนอยเออร์ตรงนี้ถ้าดูตามแอปเนี่ยมันจะตัน100เลยนะนอยเออร์ล่างนี้นะครับตัน100เลยนะนำเลยนะฮะที่เหลือก็จะแบบตัน99ตัน98ไล่ลงมานะครับผมอย่างแฮร์รี่เคนเดลิกนี่ก็ตัน99นะครับเดลิกแฮร์รี่เคนล่างนี้ก็ตัน99ถ้าดูตามแอปนะแต่มันอาจจะมากได้มากกว่านั้นมาติสแตลนี่ก็น่าสนใจมาติสแตลนี่เป็นซุปเปอร์ซับสายเพชรในตมเลยป่ะซุปเปอร์ซับสายที่บางคนอาจจะมองข้ามนะแต่นักแข่งใช้กันเยอะนะครับมาติสแตลล่างนี้เนี่ยตัน98นะครับแล้วก็มีซุปเปอร์ซับเหมือนเดิมนะครับผมน่าลองกันครับแพ็คบาเยิร์นต้องบอกว่าถ้าเกิดใครเป็นแฟนเสือใต้เนี่ยน่าเปิดนะฮะ150ตัวในแพ็คนะครับแล้วก็ต้องวัดดวงสุ่มกันไปนะครับผมมีอยู่ 1,400 ทองเดี๋ยวจะเปิดร่วมสนุกหน่อยนะครับส่วนอีกแพ็คนึงที่มาใหม่วันนี้มันก็จะเป็นแพ็คของ Englishมิดฟิลเดอร์ใช่ป่ะมีสลิกมิดฟิลเดอร์นะครับผมก็เป็นการ์ดตำนาน3ตัวนะเป็นอีพิกติดบูสเตอร์3ตัวแฟงแรมผ่าป๋าแรมนำพับนานะครับผมป๋าแรมเป็นบ็อกซ์บ็อกซ์นะครับบูสเตอร์เป็นพาสซิ่งบวก2นะฮะแล้วก็ฟิลิปลุงเบิร์กนะครับไอหัวแดงอาจิลิตี้บวก2นะครับผมเป็นโรมิ่งแฟงเล่นฝั่งขวาได้ฝั่งเดียวนะครับฝั่งล่างนี้นะแล้วก็ชินจิกากะวะนะครับกากะวะเป็นครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์นะครับล่างแมนยูเทคนิคบวก2นะครับก็มีทีมละ1คนเลยนะครับผมเชลซีอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับลิเวอร์พูลเหมือนจะมีไปแล้วป่ะต้องค่อยๆทยอยกันออกมานะลิเวอร์พูลก็มีนี่ไงเคยเป็นโจร แล้วก็มีการไฮไลท์นะครับของการ์ดกองกลางพรีเมียร์ลีกนะครับอีก8ตัวนะรวมเป็นทั้งหมด11ตัวในแพ็คนี้นะครับดูเหมือนว่าอีพิกทั้ง3ตัวนี้เนี่ยจะตัน100เท่านั้นเองหรอนะไม่แน่ใจว่ามันสามารถทำได้มากกว่านั้นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูตามแอปมันตันได้แค่100นะครับแพ็คนี้ ID นี้ผมขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเปิดก็อาจจะเปิดรอบอื่นคลิปอื่นนะครับคลิปนี้ขอเพ่งเล็งไปที่บาเยิร์นก่อนเพราะว่า ID นี้ผมทำฟูลบาเยิร์นไว้นะครับก็มีตัวบาเยิร์นพอสมควรนิดนึงนะครับแต่มีงบร่วมสนุกอยู่แค่ 1,400 ทองนะครับเสียงผมก็แหบๆไปด้วยเพราะว่าผมเพิ่งจะหายจากป่วยด้วยนะเนี่ยโอ้ช่วงนี้มีแต่อะไรวะเนี่ยเปิดแพ็คก็เกลือปี24นี่คือเปิดแพ็คก็เกลือป่วยก็ป่วยคอมก็ยังมาพังอีกเซ็งมากฟาดเคาะไปหรือเปล่าคลิปนี้ขอให้เปิดได้ดีนะครับมี 1,400 ทองเนี่ยผมจะเปิด10รอบนึงก่อนนะครับแล้วที่เหลืออาจจะเปิดทีละ100ร่วมสนุกนะครับเปิด10รอบนึงก่อนเปิด10 900นะแคนเซิลที่100ครับแคนเซิลที่100นะฮะเนี่ยปวดคำเตือนปวดจะดื่มเกินวันละขวดยาวมากกด10ครับกด10รอบนึงก่อนมาแตกเลยป่ะขอบิ๊กไทม์สักตัวนึงอยากได้มูซิล่าครับเอาว่าตรงเลยอยากได้มูซิล่าไปกด10ไปพุ่งมาสปอตไลท์แตกฮึบโอ้ข้างในเขียวครับข้างในสีเขียวดูเหมือนว่าจะได้การไฮไลท์อีพิกไม่ได้ปึก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 เบอร์อะไรเบอร์9ได้แฮร์รี่เคนโอ้ยยังดีวะยังดีเว้ยยังดีเว้ยทำไมแฮร์รี่เคนไม่เป็นอีพิกอะแฮร์รี่เคนเพิ่งย้ายมาไม่มี
ยังไม่มีอีพิกอะไรที่จะย้อนหลังไปให้นะครับอีพิกบิ๊กไทม์นะไม่ใช่อีพิกธรรมดานะแพ็คนี้เนี่ยไม่ใช่อีพิกธรรมดานะครับเป็นอีพิกบิ๊กไทม์เด้อแต่การ์ดมันเหมือนกับแบ็คกราวด์มันเหมือนกับไอ้การ์ดที่อยู่ในแพ็คบาเยิร์นก่อนหน้านี้เลยแล้วทีนี้เหลือ500ทองนะครับ500ทองผมขอสลับมาเปิดแพ็คเขียวหน่อยจริงๆผมจะบอกว่าผมอ่ะเมื่อวานเนี่ยผมตั้งใจจะทำคลิปเปิดแพ็คตามล่าซาร่านะซาร่าคือผมก็ไล่เล่นครบไปแล้วนะครับผมแบบเปิดฟรีรัวๆแบบการ์ดเขียวใช่ป่ะแล้วทีนี้เนี่ยคอมพังเว้ยคอมมันพังมันก็เลยแบบกว่าจะยกไปร้านนู่นนี่นั่นแล้วต้องไปเช็คนู่นนี่นั่นโอ้โหหมดเวลาไปนู่นน่ะ 4:00 น. 5:00 น. อ่ะก็เลยไม่มีเวลาอัดละมือก็ดันเจ็บด้วยบทสักเยอะเหลือเกินก็เลยไม่ได้ทำก็เลยลงไปคลิปเดียวเมื่อวานเนี่ยเนาะโอ้ยอ่ะขอเปิดไอดีนี้ก่อน1รอบนะครับซาร่าจะมามั้ยสลับกันหน่อยสลับกันหน่อยผิดแผนไม่หมดเลยบาดเจ็บปวดจริงๆเนี่ยเนี่ยกำมือไม่ได้เลยพอได้อย่างเงี้ยพอขยับมือได้อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเล่นเนี่ยคือยังไม่ได้เล่นเลยนะตั้งแต่ปวดมายังไม่ได้เล่นเลยแต่เปิดแพ็คก็ได้อยู่ไม่รู้จะรีวิวไหวหรือเปล่าใครอยากช่วยรีวิวไหมฮะแพ็คบาเยิร์นใครอยากช่วยรีวิวผมก็ทักแชทมาได้นะครับไม่งั้นไม่รู้จะรีวิวไหวหรือเปล่าเนี่ยทักแชทมาได้นะใครอยากจะช่วยรีวิวแพ็คใหม่นะครับตัวที่เหลือตำนานเหรอตำนานตัวนี้เหรอ4ตัวนะขอเปิด4ครั้งก่อนนะครับอ่ะเปิดได้4รอบนะตำนานเก่านะครับผมที่แจกปีใหม่21วันนะดูซิว่าจะแตกสักรอบไหมก่อนที่จะกลับไปเปิดแพ็คบาเยิร์นอันนี้คือกดข้ามเลยดีกว่าอันนี้กดข้ามเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีผู้หรือไม่มีสปอตไลท์กดข้ามอ่ะถ้าแบบนี้กดข้ามไปเลยปุ๊บคือมิเกลเมริโน่อีก2ครั้งครับไปไหมขอกักกะวะตรงนี้ก็ได้เอ้ยปั๊กติซองตัวอีสีลุ้งครับตัวอีสีลุ้งใช่ว่าจะได้เสมอนะอาจจะไม่ได้ก็ได้ครับต้องดูตรงนี้ฮะข้างในเกลือนาโตวิชอีกรอบนึงฮะ21วันนะครับแพ็คเนี้ยเข้ามาล็อกอินรับฟรีทุกวันทุกวันเกลือไหมข้ามไปเลยเกลือโอ้ยปีนี้เป็นปีอะไรของสลักผมเนี่ยเปิดแพ็คก็เกลือแล้วก็เจ็บก็เจ็บคอมก็พังอีกหรือ500ทองครับขอร่วมสนุกสุดท้ายกับแพ็คบาเยิร์นมิวนิกนะฮะขอเปิดทีละ100ละกันนะครับทำไมพี่ไม่เปิดทีละ900แล้วก็ทองเหลือแค่นี้ฮะขอร่วมสนุกแค่นี้ก่อนนะครับผมไปรู้สึกดวงจะไม่ดี100เกือไหมถ้าแบบนี้เราสามารถลุ้นข้างในได้อีกรอบนึงนะถ้าเกิดว่าสปอตไลท์ข้างในมันเปลี่ยนเป็นสีทองก็คือได้เหมือนกันนะแว็บเนี่ยแว็บนี้แหละอันนี้คือไม่ได้นะครับโอ้อิสมาลาซาใช่ป่ะลิซ่าซาหรืออิสมาลาซาไปครับทีละ100ปุ๊บอีก400ครับอาจจะได้ก็ได้ใครจะไปรู้เอาทองมาเผาเล่นหรือเปล่าครับเนี่ยเอาทองมาเผาเล่นหรือเปล่าอ่ะถ้าเสียงไม่ชัดเจน 100% ยังไงก็ต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดเสียงในเกมมันดังเกินไปเสียงเอฟเฟคมันดังเกินไปมันปรับไม่ได้นะครับผมใช้มือถือเล่นนะฮะต้องขอพอได้อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้คอมเจ๊งอยู่นะครับผมเดี๋ยวตัดต่อต้องใช้อีกเครื่องหนึ่งเครื่องเก่าไหวเปล่าไม่รู้นะฮึบโอ้เกลือครับข้ามเลยปั๊บเข้าไปโอ้ยสุดท้ายเหลือ200ครับเหลือ200ไปเลยปลอบใจผมหน่อยบิ๊กไทม์สักตัวหนึ่งไฮไลท์ก็ได้มุดเดลิกก็ได้โอ้เดลิกแต่เดลิกมีเยอะแล้ววะล่างแจกคงแจกฟรีเดลิกก็มีเยอะไอ้ล่าง99โยชิดะ100สุดท้ายเขาว่าขัง100สุดท้ายฮะลูกบอลเกงกิลูกบอลเกงกิไป100สุดท้ายจ้าฮึบมีผู้เล็กๆเกลือแน่นอนอย่างเงี้ยไม่แน่นะลุ้นข้างในอีกทีนึงลุ้นข้างในอีกทีนึงอาจจะเป็นสีทองก็ได้แว๊บแว๊บแว๊บไม่แว๊บให้ผมเลยเกลือหมดเลยครับทุกคนโอ้โหด้านการ์ตูนด้วยเหลือ0บาทเลยตอนนี้โอ้โหเอาพี่ด้วยเอาพี่ถังกะละมังตั้งเดย์มันเป็นอะไรกับปี2024วะผมเนี่ยเปิดก็ไม่ได้ตัวดีแถมมาบาดเจ็บแถมป่วยแถมคอมพังอีกเนาะไม่รู้จะรีวิวไหวหรือเปล่านะครับสำหรับแพ็คบาเยิร์นนะครับผมสำหรับแพ็คบาเยิร์นเนี่ยถ้าเกิดใครจะช่วยรีวิวนะถ้ามีกระดิ่งใจจะช่วยรีวิวนะครับทักแชทมาที่เพจหน่อยนะครับผมถ้าเกิดผมทำไม่ไหวยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะทำย้อนหลังได้หรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นี่ฮะเปิดฟรี5ครั้งนะครับสำหรับตัวสแตนดาร์ดบาเยิร์นที่เราไปเทสอีเวนต์มาเมื่อกี้เนี่ยใครไม่ได้ตัวอีพิกไม่เป็นไรนะฮะก็เอาตัวไฮไลท์ไปเอ้ยตัวสแตนดาร์ดไปใช้นี่นอยเออร์
เอาตัวสแตนดาร์ดไปใช้ได้นะครับผมใครที่เป็นมือใหม่จริงๆตัวสแตนดาร์ดบางตัวมันก็พอใช้ได้นะครับแต่ไม่ต้องไปลงอินลงทุนอัพก็ได้นะให้มันอัพเองนี่คิมิกโอ้ยคิมิกสกินเฮดโอ้โมเดลใหม่เหรอเพิ่งสังเกตนะเนี่ยกิมมิกแบบเกือบโหแล้วล้นเลยสกินเฮดสวยๆแบบกินเกียนหัวเกียนนะครับผมโอเคครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามช่องแบบสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับแชร์ให้ด้วยนะครับคิมมินแจแชร์ให้ด้วยนะไปแล้วกันทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ I've changed for the better this timeI thought I would never be fine.